สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองการแคร็กการเข้ารหัสแบบ WEP โดยใช้โปรแกรม AirCrack นะครับเริ่มแรกเรามาลองดูว่าเราจะแคร็กตัว Access Point ตัวไหนนะครับ Access Point เราจะแคร็กก็คือตัว Link Sys นะครับจะเห็นว่ามีการเข้ารหัสแบบ WEP ซึ่งคีย์ที่ใช้ในการเข้ารหัสก็คือ 8C2A7F1A1D นะครับเมื่อคอนเนคแล้วเราลองทดสอบโดยการปิงดูนะครับจะเห็นว่าเราสามารถปิงไปยัง google.com ได้นะครับเราจะลองแคกนะครับเริ่มแรกเราจะต้องลบโปรไฟล์ในการคอนเนคไปยังตัว Linksys ก่อนนะครับลบโปรไฟล์ Linksys ออกนะครับลองทดสอบโดยการปิงดูเราจะไม่สามารถปิงได้แล้วนะครับเริ่มต้นการแคกนะครับเริ่มต้นก็คือเราจะต้องเปิดโหมดของตัว Wireless Guard ให้เป็น Monitor Mode นะครับก็คือเราจะดักจับทุกแพ็กเกจที่ Wireless Guard สามารถตรวจดูได้ครับคำสั่งที่ใช้ก็คือคำสั่ง AIRMON-NG ตามด้วย Start นะครับแล้วตามด้วยชื่อของ Interface ครับก็คือ WLAN0นะครับระบบจะฟ้องมานะครับว่าไม่สามารถทำงานได้เราต้องทำการ end process 4 process ที่แจ้งขึ้นมาครับโดยใช้คำสั่ง queue นะครับเมื่อ queue process ทั้งหมดแล้วเราลองใช้คำสั่ง start monitor mode ใหม่นะครับเราจะสามารถเปิดโหมด Monitor Mode ของ Wireless Card ได้นะครับคำสั่งในการดักจับแพ็กเกจก็คือคำสั่ง นี้นะครับตามด้วย Option ก็คือลบ B เป็นการบอกว่าเราจะตรวจจับในแบรนด์ไหนนะครับก็คือ ABG ครับตามด้วยลบ W นะครับเป็นการบอกว่า Output File ที่ตรวจจับได้จะให้ตรวจจับให้เก็บไว้ในไฟล์ชื่ออะไรนะครับเราให้ชื่อว่า output นะครับแล้วตามด้วยลบ i ครับคือการบอกว่าเราจะใช้ interface card ตัวไหนในการดักจับแพ็กเกจนะครับเราใช้ WLAN0 ในการดักจับนะครับระบบจะแจ้งมานะครับว่าไม่สามารถทำงานได้เพราะว่า device หรือ resource นั้นไม่ว่างนะครับเราลอง stop ตัว wireless card แล้ว start ใหม่นะครับสตาร์ตัว WLAN0 นะครับแล้วก็หลังจากชื่อ interface card คือ WLAN0 แล้วเราจะตามด้วยชื่อของ channel นะครับก็คือ11ครับซึ่ง access path ทำงานอยู่บน channel 11นะครับเมื่อสตาร์ทได้แล้วเราลองใช้คำสั่งในการดักจับแพ็กเกจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสามารถดักจับได้ครับตัว access point ที่เราสนใจก็คือ access point ชื่อ Linksys นะครับจะเห็นว่ามี MAC address อยู่ก็คือ 001E E596D62A ครับสิ่งที่เราต้องการก็คือ data นะครับการแคร็กตัว WEP นั้นเราต้องการ data ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 เป็นอย่างน้อยนะครับยิ่งมี data เยอะเท่าไหร่จะยิ่งสามารถแคร็กได้เร็วขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จเปอร์เซ็นต์มากขึ้นครับเราจะรอจนกว่าจะดักจับแพ็กเกจได้ประมาณ 100,000 แพ็กเกจนะครับซึ่งจะใช้เวลานานดังนั้นเราจึงใช้ตัวพุทซึ่งเราทดสอบมาแล้วดักจับแพ็กเกจไป 100,000 แพ็กเกจครับ
output ที่ได้จะชื่อว่าไฟล์ output นะครับแล้วตามด้วยเลขซึ่งจะเรียงตามลำดับว่าเคยทำอันไหนไปบ้างคำสั่งในการแคลกนะครับก็คือคำสั่ง air crack ลบ ng ตามด้วยลบ e นะครับก็คือเป็นการระบุว่า access point ที่เราต้องการแคลกนั้นชื่ออะไรนะครับในที่นี้ก็ชื่อ link sys นะครับแล้วตามด้วยลบ b นะครับลบ b เป็นการระบุ MAC address ของ access point ที่เราต้องการแคลกครับในที่นี้ก็คือ 001e e596 d62a นะครับแล้วตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราแคปเจอร์เก็บมาได้นะครับก็คือในที่นี้เราจะให้เอาทุกไฟล์ที่เราลองแคปเจอร์มานะครับก็คือใช้ star ครับแล้วตามด้วย IVS ซึ่งเป็นไทป์ที่เก็บข้อมูลที่แคปเจอร์ได้ครับเมื่อ read ข้อมูลแล้วระบบจะทำการตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลที่เก็บมาได้นั้นจะเอามาทำการถอดรหัสเพื่อหาคีย์ครับจะเห็นนะครับว่าโปรแกรมเมื่อแคร็กเสร็จแล้วจะบอกว่าพบคีย์ซึ่งคีย์ก็คือ 8C2A7F1A1D นะครับซึ่งตรงกับคีย์ที่เราใส่ไว้ตอนแรกเลยนะครับจะเห็นว่าการแคร็ก WEP นั้นไม่ใช้เวลาไม่นานเลยซึ่งทำให้ความปลอดภัยในการใช้ระบบไร้สายนั้นลดลงนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ